และแล้วรถโรงเรียนอัจฉริยะก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์การผมเชื่อการจัดการปกป้องให้เป็นหน้าที่หนึ่งเดียวของผมแค่กดที่เครื่องหมายปูปูผมก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะคอยอยู่เคียงข้างเด็กๆโรงเรียนอนุบาลสันชายฟอเรสต์ปู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 เป็นกัปตันผู้กล้าหาญเป็นกัปตันเรือเป็นกัปตันสุดเท่เป็นกัปตันเครื่องบินเป็นคุณหมอที่แสนใจดีปู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 รีมาเร็วไวได้โปรดมาหาฉันในทันทีความคงครองของเธอตลอดทางเราจะเดินอย่างกล้าหาญเติบโตยังมีความสุขปู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 วันนี้เรามาดูกันว่าพวกปูปูจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างอรุณสวัสดิ์เด็กๆทุกคนปูปูอรุณสวัสดิ์ทุกคนขึ้นรถเถอะปูนปูนออกเดินทางแล้วทุกคนเตรียมพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วปูปูบัสปูปูขับขี่ยังปลอดภัยปูนปูนเด็กๆจ้าวันนี้เราจะไปวาดภาพบนยอดเขากันจ้ะตอนนี้เป็นฤดูต้นเชอร์รี่ออกผลสวยที่สุดเลยเชอร์รี่ผมชอบกินมากเลยอ้ํทุกคนอยากวาดภาพอะไรจ้ะหนูอยากวาดดอกไม้แสนสวยเจ้าหญิงตั้งคู่กับดอกไม้ค่ะคุณแซนดี้ฮะผมจะวาดไดโนเสาร์ราวของอีกคนผมอยากวาดผมอยากวาดเอลฟ์หิมะเอลฟ์หิมะมีขนสีขาวเหมือนหิมะมีปลายหูแหลมแหลมแถมชอบกินเชอร์รี่เหมือนผมเลยฮะพวกมันมหัศจรรย์มากถ้าเราได้เจอมันมันจะเสกให้ความฝันของเราเป็นจริงด้วยว้าวน่าสนใจแฮะเอลฟ์หิมะคล้ายกับบัลลี่ของเราเลยนะว่าไม่บัลลี่ฮะแล้วบัลลี่ล่ะอ๋อบัลลี่อินเทอร์รี่ค่ะสกูบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปุนปูนเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงรถได้จ้าค่ะค่ะแซนดี้เย้เย้เราถึงแล้วเย้เย้ว้าวว้าวค่อยๆเดินไม่ต้องรีบนะจ๊ะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานงั้นฉันกลับก่อนนะปุนปูนไว้เจอกันใหม่นะเด็กๆแล้วจะรักนะปูไดโนเสาร์วาดเสร็จแล้วคุณครูแซนดี้นี่รถหิมะของผมยังมีเจ้าหญิงดอกไม้ของหนูของผมก็มีเด็กทุกคนศิลปะเป็นเลิศแฮนดี้นายวาดภาพอะไรฉันวาดภาพเอลฟ์หิมะบนโลกนี้มีเอลฟ์หิมะที่ไหนเล่าฉันไม่เชื่อต้องมีเอลฟ์หิมะสิเด็กๆจ้าปู่ปู่จะมารับเราแล้วนะทุกคนเก็บของก่อนครูจะเอาผู้กันไปล้างสักครู่นะจ๊ะทราบแล้วค่ะแซนดี้ทราบแล้วค่ะโอ๊ยจะไปเก็บเชอร์รี่ของฉันอะฮะว้าวขนสีขาวหิมะกับลายหูแหลมๆพร้อมเชอร์รี่บนพื้นพวกนั้นก็คือเอลฟ์หิมะเอลฟ์หิมะนั่นแฮนดี้เฮ้ยอย่านี้นะเอลฟ์หิมะแฮนดี้รอฉัน
ก็บของเสร็จหรือยังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเอ๊ะทำไมขาดเพื่อนสองคนล่ะฮะโดบี้กับแพนดี้ล่ะทุกคนฉันมารับกลับบ้านแล้วจ้าปุนปูนปูปูมาแล้วทุกท่านปูปูถึงจุดหมายแล้วปูปูตอนนี้ถึงเวลาเดินทางแล้วแต่เด็กซนสองคนนั้นไม่รู้อยู่ไหนนะสิไม่ต้องห่วงเปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะค้นหาตำแหน่งโดบี้กับแพนดี้ค้นหาพื้นที่สวนป่าเจอร่องรอยของพวกเขาแล้วอะอันตรายแถวนี้มีหน้าผาสูงชันรีบพาพวกเขากลับมาเถอะคุณครูแซนดี้ไม่ต้องห่วงผมจัดการเองปุนปุนสี่ตัวทางพร้อมใช้เครื่องปิ้งรังนั้นปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปิ้งรังได้โดบี้แพนดี้หายตัวลึกลับค้นหาด่วนจีเราควรเลือกโหมดเครื่องบินจะมืดแล้วฉันต้องเร่งค้นหาพวกเขาซะแล้วสิเปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะปุนปุนเจอร่องรอยปุนปุนรอยเท้าของโดบี้แพนดี้ถ้าตามรอยเท้าไปไม่ช้าก็จะตามพวกเขาทันโดบี้ฉันติดอยู่ในนี้นานแล้วนะแพนดี้ใกล้จะได้แล้วโอ๊ยโดบี้ฉันจับกระดูกกระดิกไม่ได้ไอ้โดบี้เอลหิมะจะหนีแล้วต้องเจอฉันยันหนีนะระมัดก่อนเอลหิมะเอลหิมะไปไหนแล้วล่ะเอลหิมะอยู่นั่นเอลหิมะฉันมาแล้วลงไปช่วยเอลหิมะหน่อยไหมโดบี้แพนดี้ฮะกัปตันปูปูมาแล้วโดบี้แพนดี้เมื่อกี้พวกนายจะช่วยใครอย่างนั้นเหรอปูปูรีบช่วยเอลหิมะเร็วมีเอลหิมะจริงเหรอใช่แล้วปูปูเอลหิมะรูปร่างเหมือนกับภาพในหนังสือเลยเข้าใจแล้วแพนดี้เชื่อใจฉันได้ปูนปูนพวกเราก็อยากไปช่วยมันพร้อมนายใช่ปูปูอ๋องั้นพวกเรามาแท็กทีมกู้ภัยเดินหน้าช่วยเอลฟ์หิมะกันจัดไปทีมกู้ภัยลุยท่านซุ้มคลิกอยู่ตรงนั้นเริ่มวิเคราะห์อัจฉริยะตรวจพบเอลฟ์หิมะอยู่ข้างในเริ่มการกู้ภัยมือช่วยเหลือสุดล้ำทำงานยิ่งคลิกยิ่งเร็วฮะแย่แล้วจะถึงหน้าผาแล้วเอลหิมะระวังท่อนซุ้มติดแงกกลางซอกผาแล้วเอลหิมะฉันจะลากนายขึ้นมานะนักขอนักบินเฮ้ย
ดกระเดกล่ะว่าเจอเอลหิมะซะอีกแต่เรามีปู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 ก็เก่งเหมือนกันเฮ้ๆเสียดายที่ปูปูสารฝันให้ท้องฉันอิ่มไม่ได้ถ้ามีเอลหิมะก็คงดีสิฉันจะได้ขอขนมหวานอร่อยอร่อยฮะลูกเชอรี่บัลลี่นายคือเอลหิมะของฉันเฮ้ยความปลอดภัยของเด็กๆมีผมเป็นผู้ปกป้องปุ้นปูนสถานีเกล็ดความรู้เฮ้ยเด็กๆทุกคนจ้าบนโลกใบนี้เต็มไปด้วยตำนานมหัศจรรย์ต่างควรค่าแก่การออกสำรวจนะจ๊ะคุณครูแซนดี้ขณะที่เราออกสำรวจตำนานควรระวังเรื่องอะไรบ้างครับก่อนออกเดินทางสำรวจเราควรบอกครูหรือผู้ปกครองก่อนจ้ะและต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางถ้าพบที่ที่น่าสงสัยให้สอบถามผู้ใหญ่ทันทีเข้าใจแล้วเชิญผู้ใหญ่ร่วมเดินทางเป็นการรับประกันความปลอดภัยของเราปุนปูนวันนี้หมดเวลาอีกแล้วละจ้าลาก่อนนะจ้าเด็กๆบ๊ายบายจ้าลาก่อนนะทุกคนวันนี้เรามาดูสิว่าปูปูและเพื่อนเจอกับเรื่องอะไรบ้างอรุณสวัสดิ์นะเด็กๆรถเธอปุ้นปูนเย้ไปแล้วดีนะแล้วทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วผู้บ้านหัวปูเดินทางอย่างปลอดภัยปุ้นปูนเด็กๆทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราจะเข้างานนิทรรศการทุกคนเปิดสมุดภาพดูก่อนได้นะได้ค่ะเอ๊ะโดบี้เราดูนี่สิเห็นแล้วตลกจังเลยเนาะแทนดี้ดูอันนี้สิเหมือนกับลูกมะม่วงเลยเอ๊ะจริงด้วยฮะเหมือนมนุษย์มะม่วงว้าวว้าวนี่ดอกไม้อะไรหรอสีสดใสจังเลยฉันชอบดอกไม้ดอกนี้แล้วล่ะสิบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปูนปูนเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงรถนะจ๊ะครับ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 ดีค่อยๆเดินนะไม่ต้องรีบวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานฉันคิดถึงฟองสบู่ของฉันแล้วสิงั้นฉันกลับก่อนนะปูนปูนปูปูขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่นะเด็กๆแล้วเจอกันครับพวกเขามากันแล้วสวัสดีทุกคนฉันชื่อเดวิดส่วนเขาชื่อแอนดี้เขาจะเป็นไกด์นำทุกคนเข้าชมนิทรรศการมาโรปันของที่นี่เน้นปั้นเป็นรูปคนแต่มีสิ่งของอย่างหนึ่งที่พิเศษมากเลยนะเจอแล้วเหมือนดอกไม้ขำจริงเลยนะซีซีรถนิยมดีมากนี่คือดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์ดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์อ๋อนี่รูปปั้นมนุษย์มะม่วงทุกคนรีบมาดูทางนี้เร็วๆไปดูฟังมนุษย์มะม่วงที่เห็นเมื่อกี้นี่ว้าI'm sorry.
ูปปั้นกลมดิ๊กแบบนี้ก็น่าสนใจนะกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างตั้งใจมีความหมายดีเอาล่ะตอนนี้ก็ชมเสร็จแล้วบอกได้ไหมว่าชอบรูปปั้นอันไหนกันบ้างคุณครูแซนดี้ผมชอบอันนั้นรูปปั้นที่คล้ายลูกมะม่วงคุณครูแซนดี้หนูชอบดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์โอ้แล้วดอกไม้ล่ะหายไปไหนแล้วหายไปไหนเนี่ยหายไปแล้วมันหายไปหายไปแล้วแล้วจะทำไงดีแย่แล้วคุณแอนดี้คะจะเย็นๆก่อนพวกเราทุกคนช่วยกันหาได้ค่ะที่จริงดอกไม้ดอกนั้นน่ะหนูเป็นคนมีคนขโมยไปฮะขโมยหยิบไปแน่ๆไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจสักกันหน่อยฉันจะเอาเศษซากไปซ่อนเดี๋ยวนี้เรียบร้ายแล้วแต่ว่าไม่เจอเลยอยากให้นายช่วยเข้าใจแล้วสครูบัสปูปูเริ่มภารกิจปนปนสิงโตทำพร้อมเครื่องบินลำนั้นสครูบัสปูปูบินลำบากดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์หายไปแล้วสิ่งของสูญหายเราควรเลือกโหมดรถตำรวจไม่เป็นไรวางใจได้ เครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะทำงานรอยเท้าค่อนข้างมากยากที่จะแยกแยะเอ๊ะบนแท่นตรงนั้นมีผงหินปูนกระจายเต็มไปหมดฉันสามารถตามจับหัวขโมยได้จากผงหินปูนพวกนั้นปูนปูนโป๊ะโป๊ะเรารีบตามจับหัวขโมยกันเถอะเครื่องติดตามตำแหน่งค้นหาเป้าหมายปูนปูนตรงนี้ตรวจจับแล้วไม่พบโอ้น่าบ่แสแล้วปุ้นปูนบัลลี่ดูจากการวิเคราะห์บนตัวบัลลี่มีผงปูนขาวของรูปปั้นดอกไม้อยู่จริงๆด้วยอ่ะบัลลี่ขโมยของไม่ดีเลยนะดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์มาซะบัลลี่รอด้วยสิปุ้นปูนบัลลี่บัลลี่หยุดเดี๋ยวนี้นะฮะมาเออว่าไม่นะก็เป็นแบบนี้ค่ะคุณเดวิดคะขอโทษจริงๆนะคะ
คุณอาร์ตี้ขอโทษด้วยนะคะกระรอกของเราทำรูปปั้นดอกไม้แตกเองขอโทษด้วยนะคะเด็กๆที่น่ารักฟังเรื่องดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์ไหมไม่เคยฟังมันเป็นนิทานที่สนุกมากๆเรื่องนึงเนิ่นนานมาแล้วราชินีองค์หนึ่งได้แบ่งเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่งอกไม่ได้ให้ธิดาทั้ง4องค์โดยนัดหมายกันว่าอีก1ปีใครปลูกดอกไม้ได้สวยที่สุดคนนั้นจะได้ครอบครองบัลลังก์เมล็ดที่งอกไม่ได้จะโตเป็นดอกไม้ได้ยังไงกันล่ะอีก1ปีต่อมาธิดา3องค์นำดอกไม้ที่ออกดอกสวยงามมาถวายให้แก่ราชินีแต่มีเพียงธิดาองค์เล็กที่ถือกระถางเปล่ามาแล้วสุดท้ายใครได้ครองบัลลังก์เหรอต้องไม่ใช่ธิดาองค์เล็กแน่ใช่ไม่ใช่ธิดาองค์เล็กนั่นเพราะว่ามีเพียงแค่ธิดาองค์เล็กที่มีความซื่อสัตย์ชิชิพูดถูกเพ่งเพราะราชินีเห็นดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์ที่สวยที่สุดบนตัวธิดาองค์เล็กยังไงล่ะเยี่ยมเลยคนที่มีความซื่อสัตย์ใครๆก็ชอบเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการเป็นคนซื่อสัตย์จึงได้ปั้นดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์แสนสวยยังไงล่ะปุนปุนความจริงแล้วหนูเป็นคนที่ทำรูปปั้นดอกไม้แตกเองค่ะว้าวชิชิเป็นความจริงเหรอจ๊ะมีพึ่งตัวนึงมาเกาะดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์นั้นหนูอยากปกป้องดอกไม้เลยไล่มันไปคิดไม่ถึงว่าจะปัดดอกไม้ตกแตกคุณอาแอนดี้หนูขอโทษด้วยเพราะคุณยกโทษให้หนูได้ไหมคะได้อยู่แล้วก็เพราะสี่เป็นเด็กที่ยอมรับผิดอย่างกล้าหาญแล้วทุกคนล่ะแต่ว่ารูปปั้นดอกไม้แตกแล้วค่ะไม่มีอะไรสำคัญกว่าหัวใจที่เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์อีกแล้วถูกต้องจ้ะพวกเรามาเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์และกล้าที่จะยอมรับผิดกันคะนะถูกต้องยอดเยี่ยมรอยยิ้มของเด็กๆมีผมเป็นผู้ปกป้องปูนๆสถานีเกล็ดความรู้เด็กๆทุกคนความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ทุกคนพึงมีคุณธรรมข้อนี้สะท้อนอะไรกันบ้างนะสะท้อนถึงจริงใจเป็นมิตรไม่พูดโกหกและกล้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องเราทุกคนเป็นเด็กดีและยังมีจิตวิญญาณที่สวยงามด้วยวันนี้หมดเวลาอีกแล้วละจ้ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายนะทุกคนวันนี้เรามาดูสิว่าปู่ปู่และเพื่อนจะเจอกับอะไรบ้างอรุณสวัสดิ์เด็กๆทุกคนปู่ปู่ขึ้นรถเธอปู่ปู่อากาศดีจังครูเลือกวันท่องเที่ยวได้พอดีเป๊ะเลยเย้เยี่ยมชมทะเลแล้วฮะตอนนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์เต่าทะเลไม่แน่ทุกคนอาจจะได้เห็นลูกเต่าฟักตัวอยู่ริมชายหาดก็ได้นะปูนปูนว้าวฉันชอบน้ำเต่าทะเลชิชิพอถึงชายหาดพวกเราช่วยกันตามหาลูกเต่าทะเลกันสกูบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปูนปูนเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงรถนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้เราถึงแล้วคุณค่อยๆเดินนะไม่ต้องรีบจ้ะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานนะขอบคุณมากไว้เจอกันจ้าเด็กๆWe'll be right back.
ูกเต่าน้อยพวกเราจะติดบ่อผีเสื้อให้นายเองเลือกเอาเลยนายชอบสีไหนอันนี้ก็สวยดีอันนี้ก็น่ารักลูกเต่าน้อยงอนอะไรชิชิลูกเต่าน้อยกลัวแสงแดดจะเผาหรือเปล่าจึงไม่กล้าเดินออกมาน่ะงั้นเรามาช่วยลูกเต่าน้อยลดอุณหภูมิกันฉันจะไปหยิบล่มกันแดดนะงั้นฉันจะใส่น้ำในถังให้มันเองช่วยกดเรียกปู่ปู่อาฮ่าเอ๊ยฉันมาแล้วปู่ปู่เหตุการณ์ฉุกเฉินลูกเต่าน้อยโดนนกนางนวลฆ่าไปแล้วเข้าใจแล้วครูบัตรปู่ปู่เริ่มภารกิจปู่ปู่สี่ตัวถังพร้อมใช้เครื่องบินรันนานุปู่ปู่บัสปู่ปู่บินรันดาลูกเต่าทะเลโดนนกนางนวลฆ่าไปต้องกู้ภัยในที่สูงแล้วควรเลือกโหมดเครื่องบินปู่ปู่แรงร่าจับตันปู่ปู่ปฏิบัติการมาถึงจุดหมายแล้วปุนปูนปูปูลูกเต่าทะเลของเราโดนนกนางนวลฉกไปแล้วมันบินหนีไปทางโน้นแล้วล่ะเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะเออหาเจอแล้วดีซี่ชิชิไม่ต้องห่วงกัปตันปูปูกู้ภัยด่วนจีปุนปูนคือลูกเต่าทะเลให้เราด้วยปูนปูนอะนางนวลน้อยหยุดเดี๋ยวนี้รอท่านด้วยสิขอโทษด้วยนะนางนวลน้อยเริ่มล็อกเป้าหมายมือช่วยเหลือของกัปตันปูนปูนอะนางนวลน้อยผิวไหวจังเลยที่มือหนีบ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 ว้ายถึงทำไมจะรู้สึกเวียนหัวขนาดนี้ปุ้นปุ้นกับการตั้งปู่ปู่สู้ๆนะต้องรบกวนนายแล้วนายช่วยลูกเต่าทะเลให้ได้นะนางนวลน้อยคราวนี้เธอหนีไม่รอดแน่แน่
าเคลื่อนตัวว่าจะตกไปแล้วได้แล้วปุนปูนเอ๊ะนั่นลูกนางนวลฮะเอ๊ะหรือว่าความปลอดภัยของเด็กๆมีผมเป็นผู้ปกป้องปุนปูนเอ๊ะชิชี่จ๊ะเราพาลูกเต่าน้อยกลับไปบ้านเลี้ยงดูให้ดีๆเถอะเอ๊ะถ้างั้นพวกเรามาตั้งชื่อให้ลูกเต่าน้อยดีไหมฮะพากลับเหรอดีซี่ชิชี่ทำแบบนี้ไม่ดีนะฮะเพราะอะไรล่ะชิชี่จ๊ะเราต้องเคารพกฎธรรมชาตินะให้ลูกเต่าน้อยเติบโตอย่างมีความสุขในที่ที่คุ้นเคยดีกว่านะชิชี่เก่งมากปุนปุนลูกเต่าน้อยลาก่อนนะรีบกลับไปหาพ่อกับแม่เถอะยังมีอีกเรื่องนึงอยากให้พวกเธอช่วยปุนปุนดีจังเลยนางนวลน้อยชอบกินบิสกิตลูกปลาแฮะแม่นางนวลไม่ต้องเกรงใจนางนวลน้อยลาก่อนนะสถานีเกล็ดความรู้เฮ้เด็กๆรู้ไหมว่าในชีวิตของเราจะได้สัมผัสกับสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายการรู้วิธีอยู่ร่วมกับพวกมันสำคัญมากเลยจ้ะคุณครูแซนดี้แล้วเราจะอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าเหล่านี้ได้ยังไงล่ะครับพวกสัตว์ก็มีบ้านของตัวเองถ้าเราพรากมันจากครอบครัวพวกมันจะคิดถึงบ้านนะจ๊ะเข้าใจแล้วปล่อยให้พวกมันเติบโตอย่างมีความสุขในบ้านของพวกมันเถอะปุนปุนวันนี้หมดเวลาอีกแล้วจ้าลาก่อนนะจ๊ะลาก่อนจ้าลาก่อนนะทุกคนเด็กๆจ้าว่าวที่ทุกคนตกแต่งเมื่อวานเสร็จแล้วหรือยังจ้าเสร็จแล้วค่ะดูว่าวที่เราประดิษฐ์สิคะผีเสื้อน้อยของหนูรถยนต์ลูกกวาดผีเสื้อไดโนเสาร์ว่าวของทุกคนน่ารักกันหมดเลยนะจ้าเอ๊ะยังมีลิงน้อยอีกตัวนึงแอปเปิ้ลว่าวของเธอคือลิงน้อยใช่หรือเปล่านี่เป็นว่าวที่คุณพ่อทำให้แอปบูฮะสงอของผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยฮ่าเฮ้ยเจ๋งสุดเลยแอปปูเก่งจังเลยนะสกูบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปุ้นปูนเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงรถนะจ๊ะสวัสดีค่ะพาแซนดี้ฮ่าเราถึงแล้วฮ่าค่อยๆเดินไม่ต้องรีบนะจ๊ะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานฉันคิดถึงฟองสบู่ของฉันแล้วสิงั้นฉันขอกลับก่อนนะปุ้นปูนปูปูขอบคุณมากเลยไว้เจอกันใหม่นะเด็กๆแล้วเจอกันปูปูว้าวใครดูนั่นสิว้าวไดโนเสาร์ของเราลอยขึ้นไปแล้วว้าวมีเสื้อน้อยของฉันด้วยลอยขึ้นไปสิหนอคงลอยขึ้นไปสิลอยขึ้นไปสิหนอคงเออ
อื่นลอยสูงจังเลยแต่ว่าวสุนหงอคงของแอปบูฮะเฮ้ยย่าฮ่าสุนหงอคงทะยานฟ้าฮ่าแอปบูจะบินบนโคแอปบูว่าวหงอคงตกลงมาแล้วจ้ะแอปบูอย่าเพิ่งท้อนะหาทิศทางลมก่อนลมยิ่งแรงว่าวก็จะยิ่งลอยสูงขึ้นจ้ะขอบคุณคุณครูแซนดี้ฮะยังลอยไม่ขึ้นอยู่ดีล่ะลมแรงชะมัดเลยหาทิศทางลมก่อนลมยิ่งแรงว่าวก็จะยิ่งลอยสูงขึ้นจ้ะหมอคงเราต้องไปเล่นทางนั้นว้าวทุกคนดูนั่นสิว่าวสุนหงอคงของแอปบูลอยสูงลิ่วเลยว้าวแอปบูเก่งที่สุดว่าวสุนหงอคงของแอปบูสามารถลอยขึ้นได้อีกนะโอ้โหดูท่าว่าวของแอปบูจะลอยขึ้นเหนือเมฆแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวหยุดหยุดก่อนหยุดสิหยุดนะหยุดหงอคงอย่าหนีนะฝนจะตกแล้วนี่นะเด็กๆทุกคนรีบไปหลบฝนก่อนเร็วค่ะรีบไปจ้าตกแล้วทุกคนมาครบหรือยังจ้าขาดแอปพูฮะคุณครูแซนดี้เขายังอยู่ในป่าโน่นใช่ใช่ใช่แย่แล้วแอปบูยังอยู่ในป่าครูต้องรีบพาเขากลับมานี่ครูแซนดี้อย่าทิ้งพวกเราไปไม่ได้การแล้วต้องกดเรียกครูฟ้าร้องแอปบูเพิ่งเข้าไปเก็บว่าวในป่าแล้วเข้าใจแล้วบูบัสบูเริ่มภารกิจปุ่นปุ่นเธอทำท่าใช้เครื่องเก็บการนั้นบูบัสบูบินความดังเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วแต่แอปบูวิ่งเข้าป่าไปเก็บว่าวต้องรีบช่วยด่วนเลยวันเรียกใช้รถดับเพลิงซะแล้วหงอคงเรารีบกลับกันเถอะเฮ้ย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 ฮะไม่นะแย่แล้วทางกลับถูกปิดกั้นแล้วสิจะทำยังไงดีเนี่ยไปก่อนดีกว่าไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายกับป่าแห่งนี้
เจอแล้วเป็นรอยเท้าของแอปบูบุดบุดหงาคงฉันกลัวจังเลยนายจะช่วยฉันออกไปใช่หรือเปล่าล่ะฉันรู้นายต้องพาฉันกลับไปเหงาคงนายจะช่วยฉันออกไปอย่างนั้นเหรองาคงจะลอยไปไหนเนาะปัดปูแอปปูหงอแอปปูฉันมาแล้วหงอคงเฮ้ยหงอคงนั่นหงอคงจริงเหรอเอามาช่วยฉันแล้วหงอคงแอปปูหงอคงเฮ้ยหงอคงนายเป็นฮีโร่ของฉันเลยเนาะฉันรักได้มากที่สุดแล้วแอปบูฉันก็รักนายนะปูนปูนเฮ้ปูนปูนเออหมาหอกคอของฉันล่ะไปไหนหมาคงไม่ได้อยู่ในมือของนายหรอกเหรอฮะขึ้นรถก่อนเถอะแล้วรีบไปจากที่นี่กันนายแอปบูขึ้นรถเถอะเออเจ็บไหมนี่ครูดูสิฮะคุณครูแซนดี้แอปบูไม่เป็นอะไรแอปบูอย่าลืมเมาส์สุนหงอคงสลับปูนปูนฮะหงอคงฮะเอ๊ะโอ้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 ขอบคุณปูปูที่แท้นั่นก็คือหงอคงของฉันขอบคุณนะแอปบูรู้ไหมการวิ่งเข้าไปในป่าตอนฝนตกน่ะมันอันตรายมากเลยนะปุนปุนปูปูพูดถูกเมื่อเราเจอสภาพอากาศเลวร้ายเราควรรีบหาที่ปลอดภัยหลบก่อนเพราะความปลอดภัยสำคัญที่สุดจ้ะเราจะได้ไหมสถานีเกล็ดความรู้เด็กๆทุกคนเมื่อเจอพายุฝนตอนอยู่ชานเมืองแล้วหาที่หลบตามใจมันอันตรายมากเลยนะตอนฝนตกเราควรเลือกที่หลบฝนที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรอฝนหยุดก่อนจ้ะหลบฝนกลางแจ้งต้องระวังสถานที่หลบฝนสำคัญที่สุดปุ้นปุ้นวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ้าลาก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะลาก่อนนะทุกคนข้างหน้าใบใหญ่กำลังคอยเธออยู่วิ่งรถเต้นยังมีความสุขทุกวันทุกปัญหาที่เจอทั้งหมดหายไปอยู่ที่นี่ฉันอยู่นี่ทุกคนอย่าตกใจรีบไปทันใดรีบมาในทันทีพวกเราปลอดภัยเพราะมีเธอคอยคุ้มครองบนทางข้างหน้าไม่เคยหวั่น